เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีจากเพจ Facebook กวางไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะโดยได้อัปเดตข่าวดีว่าครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุคนละ100ถึง250บาทนาน6เดือนเมษายนถึงกันยายน2565รับสูงสุดคนละ 1,250 บาทเลยทีเดียวนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันที่นี่ไม่มีวันหยุดนะคะคณะรัฐมนตรีหรือครม26เมษายน2565นะคะ26เมษายน2565คณะรัฐมนตรีหรือครมอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2565จำนวน 10,896,444 ล้านคนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน2565ดังนี้นะคะ 1. อายุ 60-69 ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือน2อายุ 70-79 ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนรับเงินเพิ่มพิเศษอีก150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือน3อายุ 80-89 ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและ4อายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก250บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,250 บาทต่อเดือนนะคะอัปเดตข่าวดี26เมษายนสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2565นะคะ